voicetv.co.th สวัสดีครับและนี่คือรายการเล่นหัวนะครับวันนี้เป็นรายการใหม่เพราะว่าพิธีกรร่วมของผมเนี่ยเขาได้จากไปแล้วนะฮะเรื่องนี้ครับติดเขาติดภารกิจเขาติดภารกิจนะครับผมวันนี้ก็เลยเป็นตัวตายตัวแทนมาตัวตายตัวแทนวันนี้คือหากันด่วนมากเพราะว่าคือบอกเลยก็ได้ว่าพี่จีเขาป่วยเป็นโรคที่หลายคนก็เป็นกันก็เลยไม่สะดวกที่จะมาจัดรายการตอนแรกเสนอว่าเฮ้ยพี่จีจัดออนไลน์ไหมอะไรไหมเริ่มเสียงทางบ้านเริ่มเจ็บคอเป็นยังไงเห็นบอกว่าเสียงไม่มีหดก็นั่นแหละเป็นโรคตามธรรมชาติเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ออกไปถาวรนะฮะวันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับคนนึงว่าเปลี่ยนพิธีกรอีกแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณปั้นนะฮะแล้วก็วันนี้อาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันพี่ก้าวนานทีครับนานทีมาพี่ก้าวเป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลของ Voice นะครับแล้วก็ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับเคยออกรายการลงแขกใช่ครับเป็นอดีตรายการที่เอานักข่าวภาคสนามมาพูดคุยกับพี่แขกกรรมการนะครับพี่ก้าก็ไปออกรายการนั้นแต่พอลงแขกเลิกทำก็หายไปเลยใช่ครับปกติก็จะอยู่ตรงนู้นแต่วันนี้พอเลิกทำก็หายไปเลยนานออกทีไม่แต่เป็นเพราะพี่ก้าตามนายกจนแทบไม่ได้กลับเข้าฟิตใช่ส่วนใหญ่วิ่งข่าวอย่างเดียวอยู่ตามนายกเลยครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้าครับผมนั่นแหละอ๋อมีคนขนาดไม่พูดคนยังรู้เลยว่าอ๋อพี่กิ๊ฟติดโควิดคอมเมนต์เฉลยเลยเหรอนะฮะนั่นแหละก็นั่นแหละก็ถือว่าเดี๋ยวพี่จิ๊บก็คงกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆนักข่าวมาสนามได้มีโอกาสมาคุยกับเราที่นี่บางวันอาจจะมาถ้าเกิดว่าก็มา3คนเลยก็ได้มาอยู่กับพี่จิ๊บมากับผมอะไรเงี้ยเพราะว่ารายการนี้จริงๆเราอยากให้มันมีความเล่าบรรยากาศมากกว่าที่จะมาเล่าแบบเนื้อหาเรื่องราวอะไรกันมากมายนะฮะเพราะว่าเวกอัพมันเครียดพอแล้วทอกกิ้งยิ่งเครียดก็ไปใช่เลยจะได้เอาภาคสนามมาดูให้มันเบาหน่อยเพราะภาคสนามปกติเราก็จะมีอยู่ประมาณ5คนประมาณ5คนหลัง5คนก็จะวิ่งหลากหลายกันไปมีทั้งสภาแล้วทำเนียบแล้วก็วิ่งหมายการเมืองทั่วไปครับหลายคนเขาบอกว่าลงแขกสนุกใช่ไหมครับก็นั่นแหละผมว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมวันถึงเวลาที่ผมจะต้องเข้ามามีบทบาทมากยึดได้ยึดได้นะนะครับก็ถือว่าวันนี้ไม่รู้จะมีข่าวอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าเรื่องของใช่ตัวตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากในการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็พูดถึงกันมากคือไม่รู้ว่ามันลงหน้าหนึ่งไหมอะเรื่องตัววันนี้ก็ไม่ได้ลงวันนี่ไงนี่ไงวันนี้เป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวอลเล็ตใช่แต่ก็คือทั้งของในมุมมองของการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าฝ่ายค้านก็เรียกได้ว่าออกมาพูดโจมตีทุกวันถล่มรัฐบาลใช่หลังจากที่แบบว่าช่วงนี้แหละเป็นจังหวะที่ก่อนอันนี้ฝ่ายค้านอาจจะเงียบไปบ้างช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าพอได้จังหวะปุ๊บก็เลยเรียกได้ว่าถล่มทุกวันมีทั้งแบบทั้งเคลื่อนไหวในการแถลงบ้างทั้งโพสต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับปุ๊บปั้นเห็นไม่คือเอาอย่างนี้ก่อนต้องอธิบายก่อนว่าไอ้เรื่องตั๋วนี่มันเป็นยังไงเพราะบางอย่างเนี่ยรายละเอียดเราเองก็จะพยายามเล่าเท่าที่เล่าได้ในภาคสนามผมเองอ่ะไม่ได้ไปทำวันที่มีเรื่องวันนั้นวันนั้นคือคุณเศรษฐาเนี่ยไปประชุมกับส.ส.เพื่อไทยที่พักใช่ไหมเข้าใจว่าโทษนะไม่มีทัมเมอร์บอกเดี๋ยวผมจับเวลาเลยไม่เป็นไรครับผมไม่ปกติจะดูนาฬิกาว่าแบบใกล้หมดเวลาหรือยังตอนแรกว่านาฬิกานิ่งนาฬิกาตายหรือว่านาฬิกาตายนะครับครับผมคือวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปทำข่าวแต่ว่าเป็นพี่นบนพเก้าไปวันนั้นไปทำข่าวเพื่อไทยเรียกว่าวันนั้นนายกหลายข่าวมากตั้งแต่เช้าเลยนายกประชุมครม.ใช่ป่ะตอนเช้าพอประชุมครม.เสร็จปุ๊บแกก็ไปทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูพอทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูปุ๊บหมายที่3กลับมาทำเนียบพอกลับมาทำเนียบปุ๊บแล้วก็ไปหมายซึ่งตอนเย็นมีหมายนึงอ่ะเราค่อยเข้าพักเป็นหมายที่5ไปไหนก่อนไปกตป่ะที่หนึ่งกตอาจจะไปกระทรวงการต่างประเทศไปปาถกถาพบทูตทั่วโลกทูตไทยที่มานะทั่วโลกมาอันนี้4แล้วสุดท้ายก็จบด้วยหมายพักเพื่อไทยหมายที่5อันนี้นอกเรื่องคุณเห็นหรือยังว่านักข่าวที่ตามนายกวันนึงต้องทำอะไรบ้างวันนึงคือแบบต้องวิ่งตามครับ
ซึ่งวันนึงก็ไปหลายที่เหมือนกันเลยใช่ตั้งแต่มีนายกคนนี้มาดังนั้นบางทีเนี่ยมันเลยต้องมีการแบ่งทีมนักข่าวกันเพราะอย่างวันนั้นเนี่ยพี่ก้าวก็ตามในโซนของกิจกรรมของทำเนียบแต่ว่าพี่นพเนี่ยเขาต้องไปแสดงบายรออยู่ที่พรรคเพื่อไทยเพราะเดี๋ยวเราตามไม่ทันเราไม่ได้มีชุดล่วงหน้าเหมือนนายกที่จะไปได้ขนาดชุดล่วงหน้านายกมันต้องมี2ชุดเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แบบว่านายกจะมีชุดล่วงหน้าชุดเดียวนะเขาจะแบ่งทีมเป็น 2-3 ชุดเนี่ยเขาจะแบบว่าแบ่งหมายกันว่าใครไปรอล่วงหน้าที่ไหนก็เหมือนสื่อก็จะมีหลายทีมเหมือนกันไปรอเพื่อติดตามทำข่าวภารกิจนายกเรียกว่าหมายเยอะกว่าสมัยประยุทธ์ไหมฮะสมัยคุณประยุทธ์เยอะใช่ไหมเยอะกว่าทีกว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าการเข้าถึงของนักข่าวเข้าหาตัวผู้นำง่ายกว่าเขาจะมีระเบียบมีขั้นเขาเรียกว่ามีความเปิดกว้างกว่าให้สื่อเข้าถึงตัวง่ายกว่าอะไรอย่างนี้พูดสอบถามง่ายกว่าแต่ว่าการทำงานเนี่ยก็เรียกว่าเยอะกว่ามากทีกว่ามากแล้วก็สื่อคือเรียกได้ว่าทุกวันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมตลอดอ่ะไม่รู้ว่าแบบกำลังถ้าวันไหนทำเนียบเนี่ยหมายแบบนายกอยู่ในตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยวันนี้น่ากลัวเตรียมแล้วหมายมีงานภารกิจนายกที่ขึ้นนะในสำนักเลขาธิการนายกที่ขึ้นทุกวันอ่ะไม่เท่ากับวันไหนที่หมายว่างอยู่ไม่เจอสื่อไม่เจอสื่อน่ากลัวอันนี้แหละสยองแหละเตรียมสตาร์ทรถรอใช่เตรียมสตาร์ทรถรอแบบต้องเตรียมดูว่าพอหลังนอกเหนือจากการที่แบบมีแต่ละคนขึ้นไปพบอ่ะเรียกได้ว่าหัวกระไดไม่แห้งนะทางขึ้นหน้าตึกเนี่ยก็คือรู้ว่ามีคนเข้ามาหาทั้งวันทั้งหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยต้องเข้าไปดักรอสัมภาษณ์คนที่มาพบหรือเตรียมตัวดูว่ารถนายกออกเมื่อไหร่รีบตามไปก็คือว่าทางเข้าคนที่จะเรียกได้ว่าถ้าตึกไทยคู่ฟ้าอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะก็จะมี2ด้านหลักๆคือด้านหน้าคือทางเข้าหลักถ้าคนเขาจะมาพบเขาก็จะเดินตนลงรถด้านหน้าตึกแล้วก็เดินขึ้นเหมือนเดินแลมขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าเป็นตึกสวยๆที่แบบเปิดประตูทำเนียบมาแล้วเจอเลยมีสนามหญ้าก่อนแล้วก็เป็นตึกไทยคู่ฟ้าใช่แล้วจะมีทางขึ้นด้านซ้ายขวาทางรถขึ้นแต่ถ้าเวลามีแขกมาเขาก็ถ้าเป็นแขกแบบว่าพวกเจ้าที่ข้าราชการก็จะจอดตรงทางก่อนทางบันไดทางรถขึ้นคือมันจะมีโซนกั้นอยู่แล้วเขาจะมีรั้วกั้นอยู่เขาก็จะเดินขึ้นอันนี้แต่ถ้าเป็นแบบพวกแขก VIP หน่อยหรือแบบแขกของผู้นำอะไรเงี้ยก็จะขึ้นไปจอดข้างบนเลยกับอีกด้านหนึ่งคือด้านหลังตึกเนี่ยคือตรงนี้สื่อก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใช่มันก็ต้องเป็นเรียกว่าเราต้องคอยฟังว่าเอ้ยจัดหรือสังเกตท่าทีว่าวันนี้จะมีรถใครแปลกๆเข้ามาบ้างหรือว่ามีคนไหนหน้าตาที่แบบเฮ้ยผู้ใหญ่คนไหนเข้ามาบ้างเช่นพวกผบ.เนี่ยก็จะแอบเข้ามาบ่อยหรือว่าแบบหัวหน้าส่วนราชการต่างๆผบ.เหล่าทัพเนี่ยอะไรเงี้ยจะเจอแบบก็ต้องคอยดูว่าถ้าเป็นขบวนเข้ามานี่ขบวนใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งวิธีคือเราจะใช้วออ่ะเพื่อฟังวอตำรวจอันนี้จะไม่แอบพูดเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับใช่เคล็ดลับอันนี้ไม่ควรจะพูดแต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทำกันมาทุกๆสมัยนายกกี่คนก็เดินทำอย่างนี้คือผู้ช่วยเลยเนี่ยแอบฟังวอตำรวจก็จะเขาเรียกว่ามีขึ้นความถี่พอเดี๋ยววันนี้ผบ.ตร.เข้าแล้วทุกคนก็จะรู้ละก็จะวิ่งเตรียมตัวพอรถเข้าก็วิ่งตามขบวนรถไปดักกันอะไรอย่างเงี้ยครับขาเข้าขาออกก็กว้านไปอันนี้ก็เปิดเผยเคล็ดลับกันเพราะว่าจริงๆแล้วทุกสมัยเป็นอย่างนี้หมดไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่าความเคลื่อนไหวจะมีอะไรบ้างครับผมโอเคกลับมาที่เหตุการณ์วันนั้นที่วันนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่พี่นพก้าวเขาไปดักรออยู่ที่พรรคเพื่อไทยพรรคปกติเวลาประชุมสสพรรคเพื่อไทยอะครับพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเขาจะให้สื่อเข้าไปเก็บภาพในห้องประชุมได้เยอะกว่าพรรคอื่นๆพรรคอื่นๆเนี่ยคือพอเริ่มประชุมปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มให้สื่อออกแล้วครับหรือว่าไม่ให้เข้าเลยหรือไม่ให้เข้าเลยให้รอข้างหน้าห้องประชุมหรือชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยบางพรรคการเมืองเนี่ยคือได้แค่ภาพตอนเดินเข้าเดินออกแต่ในห้องประชุมนี่ไม่เข้าเลยแต่เพื่อไทยอะทำมาสม่ำเสมอก็คือจะให้เข้าไปเก็บภาพตอนเริ่มประชุมแล้วไปสักระยะหนึ่งเกือบ10นาทีบางที่ให้แค่5นาทีแต่เพื่อไทยนี่ให้นานแต่พอมันให้นานปุ๊บมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าคืออาจจะเล่านิดหน่อยว่าตอนที่นายกพูดประมาณว่ามีหลายคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังเรื่องของผู้กำกับตอนแรกแกพูดเรื่องถึงการแบบว่ามอบนโยบายถึงการทำงานเชื่อที่จะแก้หนี้ตอนแรกพูดเรื่องการแก้หนี้ก่อนซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้แล้วเหมือนมีส.ส.เพื่อไทยเนี่ยบอกมาว่าเนี่ยเรื่องแก้หนี้เนี่ยนอกจากเรื่องนี้ยังมีปัญหาในพื้นที่ของตัวเองเช่นเรื่องของแบบผู้มีอิทธิพลหรือว่าเรื่องของแบบปิงปองอะไรต่างๆทีนี้ก็เลยไปถึงเรื่องตำรวจคุณเศรษฐาก็เลยตอบเรื่องตำรวจก็เลยหยิบยกเรื่องประเด็นตำรวจขึ้นมาพูดตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตคือบางทีเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยธรรมชาติของนักข่าวเนี่ยก็จะปล่อยฟังอยู่แล้วคือเราจะแบบคือเราเหมือนไม่สนใจเลยคือเราฟังอยู่แต่พวกที่เขาเก่าเกมเนี่ยเขาฟังถึงประเด็นนี้ก็รู้เฮ้ยนี่มัน
นี่มันเป็นการแทรกแซงตำรวจนี่ว่ะเฮ้ยมีประเด็นมองหน้ากันแล้วมองหน้าแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่พักด้วยเขาก็หันมามองหน้าเราบอกว่าเลิกลักแล้วอย่าลงข่าวเรื่องนี้อะไรเงี้ยขอความร่วมมือนิดนึงแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งคือของช่องที่ไลฟ์สดตรงนี้แหละมันจะแบบมันเป็นหลักฐานที่บันทึกไว้บางทีแบบว่าเขาเรียกนะบกข้างในเขาก็คอยมอนิเตอร์ข่าวอยู่ฟังอยู่ช่วยฟังด้วยอะไรอย่างนี้เฮ้ยแต่อันนี้ต้องเคลียร์นิดนึงว่าไอการที่เจ้าหน้าที่พักมาคุยกับนักข่าวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเซ็นเซอร์เราได้สุดท้ายสิทธิ์ในการนำเสนอข่าวมันขึ้นอยู่กับบกของแต่ละช่องครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยเขาก็ต้องแบบช่วยพักเขาอะว่าแบบเฮ้ยประเด็นนี้คุณอย่าเน้นได้ไหมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเขาใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเอ่ยชื่อได้ช่อง3ช่อง3บก.เขาแบบคือบก.ช่อง3เนี่ยผมชมอย่างนึงคือข่าวเขาจะทันต่อเหตุการณ์มากเขาอัปเดตตลอดเวลาเขาก็โทรไปถามนักข่าวเลยว่าข่าวนี้อยู่ไหนขอข้อมูลที่นายกพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะเขาดูอยู่ฟังอยู่เขาฟังอยู่สดอยู่กลายเป็นว่าช่อง3ก็เล่นแล้วประเด็นตอนเย็นแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณสรยุทธ์ก็มาขยายต่อเรื่องนี้นะครับข่าวนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาในเช้าวันพุธทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมันปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าข่าวเล่นแล้วอ่ะก็เลยออกมาชี้แจงก็เรียกได้ว่าเช้าวันนั้นน่ะวันพุธพอหลังจากมีประเด็นขึ้นไปเงี้ยก็คือเหมือนนายกเขาก็แจ้งกลับมาทางสื่อมวลชนเลยว่าเดี๋ยวจะขอแถลงขอพูดเรื่องนี้หน่อยพูดเรื่องนี้รวมถึงในหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องประเด็นอื่นๆด้วยเขาก็เลยแถลงก็เลยจะเกิดภาพอย่างที่เห็นก็คือว่าหลังจากพอมีประเด็นในวันอังคารช่วงบ่ายๆเย็นๆวันจันทร์ช่วงสายๆสัก9 โมง 10 โมงนายกก็เลยยืนแถลงหลังตึกไทยคู่ฟ้าระหว่างเข้าห้องประชุมของตึกสันตินารีก็เลยลงมาแถลงนั่นแหละสื่อก็เลยได้ถามทั้งประเด็นเรื่องนี้และประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยคุณเศรษฐาชี้แจงถึง2ครั้งเพราะว่ามันจะมีกรอบที่ไปประชุมกองสุนที่กตที่กระทรวงการต่างประเทศใช่ครับก็มีคนถามเรื่องนี้อีกมันมีช็อตหนึ่งที่ผมดูไลฟ์อยู่มีคนถามว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เงียบไปนานถึงกลับออกมาพูดเรื่องนี้ว่าท่านนายกลาออกเถอะเหมือนกระตุ้นนายกบอกออกแนะนำนายกว่าโอ้พูดขนาดนี้ท่านนายกออกเถอะมันเหมือนเป็นใบเสร็จเอาผิดท่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนไปร้องปปช.ว่าซึ่งมีคนไปร้องแล้วคือคุณศรีสุวรรณไปร้องปปช.ก็บอกว่าท่านรีบลาออกดีกว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วไปมีคนถามเรื่องนี้ปุ๊บนายกบอกว่าขอคราวต่อไปเลยครับขอข้ามครับเปลี่ยนคำถามครับได้ขอข้ามคำถามนี้ครับผมแต่เขาชี้แจงไปแล้วไงตอนแรกเพราะว่านั้นนายกก็แกก็ช่วงชี้แจงช่วงเช้าแหละว่าอะไรนะมันเป็นความไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคือความเหมือนเรื่องความของการทำงานพูดถึงเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนถ้าคนคืออะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่คือถ้าที่ผมเข้าใจไม่รู้เข้าใจถูกเปล่าว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดอ่ะคือมีส.ส.มาฟีดแบคปัญหาในพื้นที่ว่าถ้าระดับท้องถิ่นเช่นในอำเภอไม่เข้าขากับผู้กำกับส.น.ในท้องที่เนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้ก็แยกกันทำงานนะง่ายเพราะอำเภอมันก็อยู่ที่มหาไทยใช่ผู้กำกับก็อยู่ที่สตช.สำนักงานหน่วยชาติใช่มันก็ต้องถ้าเกิดมันไม่โคถ้าโคไม่ได้เนี่ยส.ส.ก็เลยร้องไปที่นายกหรือร้องไปที่รัฐบาลว่ามันมีปัญหาเรื่องตัวผู้กำกับแต่นี่คือเรื่องความนี่เรื่องความเดือดร้อนแต่มันไม่ใช่เรื่องคนที่แบบว่าจะเอาคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ที่เขาชี้แจงมาบอกว่าไม่ได้จะเอาคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เอาคนของตัวเองมาอะไรอย่างงี้อันนี้ก็หลังจากนั้นก็เป็นการออกมาชี้แจงเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่นายกออกมาพูดวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมแล้ววันเมื่อเช้าวันนี้คุณภูมิธรรมก็มาชี้แจงซ้ำอีกขยายเพิ่มอีกครับผมนะก็จะเป็นไปทางเดียวกันก็เมื่อเช้าท่านรองนายกภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าที่นายกพูดเนี่ยก็ยืนยันนะว่ามันไม่ได้เป็นการเหมือนไปครอบนำอะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นเหมือนกรณีที่แบบว่าการทำงานของเรื่องนี้แค่นอกระบบนี่แหละในพื้นที่เนี่ยซึ่งนายอำเภอกับตำรวจต้องทำงานร่วมกันซึ่งเพื่อจะได้ให้เกิดการสานงานที่เชื่อมโยงต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยคุณปันแต่จุดที่ผมชอบเนี่ยผมอยากให้ดูบรรยากาศเพราะว่าวันในวันเดียวกับที่คุณเศรษฐาแถลงเนี่ยมันเหมือนจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานการเตรียมงานอะไรบางอย่างซึ่งรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็มาเป็นประธานช็อตนี้แหละแล้ววันนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนว่าคุณแพทองธารคุณอิงจะเข้าทำเนียบด้วยนะครับอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยลองเล่าแต่ว่าก่อนเล่าผมว่าดูอินเสิร์ตขึ้นก่อนว่ามันมีอินเสิร์ตที่คุณอิงเดินเข้ามาไม่รู้ปล่อยเสียงได้ไหมแต่ลองดูก่อนมีช่องเข้าก็ออกนะ
ใช่หรอคะใช่ค่ะไปคุยกับจะออกไม่มีเสียงแล้วมันด้านหลังนะคะอย่างเราไม่คุยวันนี้ไม่ได้เป็นคนจากวันที่9ใช่เดินตามอยู่จังหวะที่อันนี้ขาออกนี่พอคุณลิ้นเนี่ยออกมาเนี่ยสื่อพยายามเดินเดินตามแล้วจากตรงนี้จากการแข่งขันที่ที่ทางทานอ่ะเขาทำดีท่านรองรออยู่ตอนนี้เขากำลังจะเดินเข้าที่มือกันต้องทำอะไรเดี๋ยวค่ะขอให้ได้เรื่องหลักที่ต่อต่อมาโอเคค่ะไปต่อได้เลยค่ะทุกคนอยู่รอตรงนี้นะเพราะว่ารองนายกสมศักดิ์จะให้สัมภาษณ์ปรากฏพอตอนออกมาไม่มีใครถ่ายท่านสมศักดิ์ซึ่งวันนั้นทุกคนวิ่งตามคุณอีกสื่อไปรอดักคุณแพทองธารหน้าตึกบัญชาการหนึ่งซึ่งเป็นเชิงเหมือนบันไดอะเชิงเชิงบันไดขึ้นซึ่งเราก็ยื่นเข้าไปข้างล่างจะมีคนใหม่หลายๆอันใหม่ตั้งอยู่ข้างล่างพอคือเตรียมขาตั้งไว้แล้วทั้งตัวคุณแพทองธารคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นประธานคณะสมศักดิ์ทีมงานตอนนั้นอยู่อะเดินออกมาเนี่ยท่านลองรออยู่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ท่านตีนึงแล้วก็ตีนึงแล้วนะแต่คนก็จะแบบคนต่างๆที่อยู่ที่นายทองทายกำลังเดินลงมาค่ะก็คือนายทองทายเดินแล้วก็ตีนซ้ายของบันไดเดินลงมาพยายามล็อกออกด้านข้างของทีมสื่อจนที่มีช่องเดินออกอยู่พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเดินผ่านล้านหลังเสร็จปุ๊บสื่อทุกคนพร้อมใจกันหันทั้งมือถือทั้งกล้องเนี่ยเอี้ยวตัวเนี่ยตามแล้วก็เดินตามอย่างในภาพเลยครับผมตรงจนคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไปเถอะไปไม่เป็นไรสายเลยไปเลยครับผมว่าถ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยในช็อตเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนจะต้องมาตีร้อยให้สัมภาษณ์อยู่นะทุกคนคือพยายามเกี้ยวตอบนักข่าวไม่ให้กลับไปคุณสมศักดิ์ก็เลยแบบว่าเอาแนวแบบอาจจะมีอาการแบบเบิร์ดนิดๆอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือช็อตแรกก่อนประชุมในช่วงเช้าคือมีคำถามหลายเรื่องแต่คำถามสุดท้ายเนี่ยถามว่าท่านนายกพูดเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับแล้วคุณสมศักดิ์ก็คือช็อตใช่อันนี้เป็นช่วงของช่วงเช้าครับช่วงเช้าตอนแรกอะว่าถามว่าเอ้ยในประเด็นดังกล่าวว่ายังไงเพราะคุณสมศักดิ์ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยเหมือนกันคุณสมศักดิ์ก็อาจจะเลี่ยงที่ตอบคำถามนี้ก็คือช็อตแล้วก็บอกขอตัวขึ้นไปประชุมก่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งคนนี้เขาจะเรียกได้ว่ารัฐมนตรีแบบว่าเขาเรียกอยู่พริ้วอ่ะก็เรียกเทพคนนี้สุดยอดเพราะว่าคือถ้าอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวเอาอินเสิร์ตลงอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยท่านก็จะไม่ค่อยเลี่ยงการประทะหรือตอบคำถามใช่จะเป็นสื่อมวลชนจำเนี่ยก็จะรู้กันอะไรอย่างนี้ครับผมคือผมชอบสายตาของผู้ช่วยที่ถือไมค์ว่าแบบตอนว่าเออวันนี้ยังมีประชุมหลายเรื่องเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนผู้ช่วยจะแบบว่างงอะไรวะแต่จังหวะแบบนี้เป็นปกติของคุณสมศักดิ์เพราะว่าเขาจะพยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปในความขัดแย้งใช่เขาเรียกเป็นคนอยู่เป็นนะครับครับผมก็นั่นแหละก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามชี้แจงสร้างความเข้าใจนะครับทางคุณอิงก็เหมือนพูดนิดนึงบอกว่าตอนนี้ท่านนายกได้พูดไปแล้วอะไรเงี้ยเออตอนเหมือนขาขึ้นอ่ะพอทุกคนก็คือย้อนกลับไปก่อนว่าไอ้ประชุมเมื่อวานอ่ะตอนแรกอ่ะคือเหมือนว่ามันเป็นวงประชุมที่ปกติแหละซึ่งสื่อมวลชนก็เห็นแล้วว่าจะเป็นวาระของรองนายกสมศักดิ์เป็นประธานแล้วไม่รู้ว่าใครคุณแพทองธารจะเข้ามาแต่พอใกล้ๆเวลาปุ๊บเหมือนมีแบบเออพอมีรายชื่อผมมาว่าเออมีคุณแพทองธารร่วมด้วยสื่อมวลชนก็เรียกว่าให้ความสนใจเพราะว่าหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวในวันอังคารช่วงเย็นอ่ะก็เรียกได้ว่ายังไม่มีใครเห็นคุณแพทองธารเลยจนเพิ่งทราบมาว่าเมื่อวานจะเข้าทำเนียบทุกคนก็เลยมาดักรอกันที่หน้าเชิงบันไดตึกบัญชาการหนึ่งสื่อมวลชนประจำทำเนียบนะทุกคนก็รออยากจะได้คำตอบสุดท้ายแต่ขาเข้าอ่ะไม่ได้สัมภาษณ์ใช่เพราะว่าเข้าไปประชุมก่อนใช่คุณนี้ก็เลยให้บอกว่าเออเรื่องนี้นายกตอบแล้วนะคะ อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจบไปแล้วก็คือรอขาออกก็เป็นอย่างในภาพที่เห็นเมื่อสักครู่อะครับขาออกก็คือ จริงๆแล้วจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้คุณสมศักดิ์มาแถลงแต่พอคุณสมศักดิ์ออกมาทุกคนมองไปตามคุณอิงโฟกัสที่เดินออกไปอ่าใช่คุณสมศักดิ์บอกว่าเออไปไหนก็ไปตอนจังหวะนั้นคือแบบเล่นว่าซิทคอมอะไรเงี้ยเออหันกลับไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่จังหวะนี้มีบ่อยก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังเพราะจริงๆแล้วคือมันก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องแบบว่าไปตามไปถามติดประเด็นไปถามเรื่องที่แบบว่าคนที่น่าจะตอบได้คำพูดมีน้ำหนักก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะมันเกี่ยวกับส.ส.เพื่อไทยที่ชูประเด็นมาถามว่าทำไมไม่รอคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์เพราะถามไปแล้วท่านนิ่งท่านก็จะเลี่ยงตอบอาจจะไม่ได้ประโยคหรือว่าคำที่เป็นน่าสนใจนี่เพราะว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของรองนายกโดยตรงก็เลยเดินออกไปจากวงสัมภาษณ์ก็เลยหัวหน้าดีกว่าครับผมเป็นคือแต่อย่างที่พี่ก้าบอกคุณสมศักดิ์ก็จะเป็นคนที่พยายามแบบว่า
อยู่นอกเหนือความขัดแย้งช่องเหนือความขัดแย้งใช่ครับเพราะโดยปกติให้แบบการสัมภาษณ์อันนี้ทุกคนที่เห็นแบบว่าเวลาผู้ชมเห็นเงี้ยก็จะแบบคิดว่าโอเคเป็นประเด็นเงี้ยซึ่งบางทีแบบการที่ขุนศักดิ์อ่ะคือถ้าเรื่องไหนที่แกอยากตอบแกก็จะให้โชว์โชว์โชว์เลยนะแต่ถ้าเรื่องไหนที่แกแบบมันไม่อยากตอบนอกเท่าแกนอกจากอีวิธีนึงที่แบบเลี่ยงไม่ตอบคือแกก็จะพูดแบบเอางงอ่ะวนวนวนจนแบบอ๋ออันนี้จริงอันนี้จริงก็เลยแบบก้าวเล่นหัวเล่นหัวคุณต้องเออแบบสื่อทุกคนจนแบบบอกคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีที่แบบว่าสัมภาษณ์ยากที่คนหนึ่งใช่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 ไม่ใช่หาตัวจับยากนะแบบคือจะแบบไล่บี้ประเด็นเนี่ยยากคนนึงเพราะว่าเราอ่ะก็อยากได้คำตอบไงใช่แต่เวลานักการเมืองตอบเขาจะไม่ตอบทันทีเขาจะวกไปเรื่องอื่นก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเก่าเกมระดับหนึ่งนะเป็นใช่เป็นความเก่าเกมระดับหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสไตล์ของนักการเมืองนะนักการเมืองมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะในการเลี่ยงแต่พอมาพูดถึงคุณเศรษฐาเนี่ยคือมันมีเรื่องอย่างนี้หลายรอบแล้วเกี่ยวกับคุณเศรษฐาซึ่งอันนี้ก็ไปว่าท่านไม่ได้เพราะว่าคุณเศรษฐาก่อนมาเป็นนายกเนี่ยเขาก็เป็นแบบเป็นนักธุรกิจเป็น CEO บริหารมาก่อนบางทีแบบเวลาคิดอะไรออกมาปุ๊บก็พูดออกไปเลยสั่งการเลยแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมมันเลยมีบางคำพูดที่แต่พอมันเป็นนักการเมืองแล้วไงทุกคำพูดมันตีฟูเป็นประเด็นได้หมดใช่แม้แต่อย่าว่าแต่คำพูดเลยแม้แต่บางทีกริยาท่าทางสีหน้าทุกอย่างโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้นำประเทศเบอร์หนึ่งเนี่ยนายกเนี่ยคือสื่อสามารถเล่นได้หมดใช่แม้แต่จะห้าหรือแค่ทำสีหน้าไม่พอใจแค่คุณขมวดคิ้วอ่ะทำไมขมวดคิ้วก็ถือว่าเป็นประเด็นได้หมดแล้วโดยเฉพาะสื่อที่แบบฟังตัวอยู่เออใช่เพราะอย่างที่บอกว่าสื่อทำเนียบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่หรอกฮะเขาจะอยู่กับนายกหลายคนมากดังนั้นน่ะทุกๆอาการของนายกมันเป็นข่าวใหญ่ได้หมดเลยอย่างข่าวก่อนคุณเศรษฐาก็มีประเด็นเรื่องที่พูดเขาว่าขี้ข้าออกมาซึ่งพอเวลาเป็นข่าวปุ๊บมันมักจะหายไปจากบริบทว่าคำเต็มๆคืออะไรจะส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นคีย์เวิร์ดอย่างเช่นที่พูดเรื่องเหมือนเกี่ยวสอนอะสอนใช่บอกว่าให้ลูกผมไปเป็นขี้ข้าเขาก่อนเพื่อได้เรียนรู้อะไรเงี้ยปรากฏเฮ้ยนายกพูดเขาว่าขี้ข้าใช่เป็นประเด็นละเรื่องใหญ่ละแต่ถ้าฟังบริบทเต็มแกก็จะแบบเหมือนเป็นการสอนลูกที่เขายกตัวอย่างว่าเขาสอนลูกอาจจะใช้คำนี้อะไรเงี้ยซึ่งนี่ผมพูดตรงๆนะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นไวท์ทีวีก็ตามบางเรื่องเราก็ช่วยได้บางเรื่องเราก็ช่วยไม่ไหวจริงอันนี้พูดตรงๆพูดตรงๆเพราะแบบบางทีเราก็โอเครัฐบาลทำอะไรเราพยายามชี้แจงอีกด้านหนึ่งให้ฟังแต่กับบางเรื่องมันไม่ไหวมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของนายกเองว่าจังหวะนั้นน่ะมันจะมีอะไรที่มันหลุดไหมหรือผิดพลาดไหมอย่างเงี้ยฮะก็เรียกได้ว่ามันก็คือเป็นเขาเรียกอะเป็นทักษะทางการเมืองซึ่งนายกก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะเรียกได้ว่านักการเมืองอะคือแบบว่ากว่าจะได้มาเป็นแบบอย่างบางคนนะก็เกิดมาหน่อยจะเลยจะหลุดจออย่างกว่าจะมาเป็นแบบอย่างบางคนที่เรียกว่าทักษะทางการเมืองอ่ะสูงทักษะสูงๆนั้นอ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสะสมซึ่งนายกก็ต้องช่วงปรับตัวอย่างเช่นในเรื่องการวางตัวเรื่องคำพูดเนี้ยก็คงต้องศึกษาก็อย่างเท่าที่คุยกับเพื่อนๆในรุ่นพี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนายกก็คงต้องแบบต้องปรับตัวเพราะเขายังมีแบบมีความเป็นมาดนักธุรกิจบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่ได้วิจารณ์เรื่องการทำงานนะเราแค่พูดในแง่ของสื่อมวลชนที่เราต้องทำข่าวคำพูดทุกคำของนายกมันมีความหมายอย่างนี้เราก็เลยแบบอาจจะแสดงความเห็นว่าโอเคบางเรื่องถ้าเกิดรัดกุมตรงนี้ข่าวที่ออกมามันจะแบบปลอดภัยมากขึ้นสำหรับตัวนายกเองนะฮะเพราะว่าผมคุยกับรุ่นพี่เราเปรียบเทียบกับหลายๆคนนะคุยกับรุ่นพี่ที่เขาตามมาแบบโอ้โหหลายสิบปีอ่ะเขาบอกว่าสมัยนายกชวนหลีกภัยชวนหลีกภัยเป็นนายกสองสมัยใช่ไหมครับคุณชวนเนี่ยเขาจะมีวาทะเด็ดของเขาซึ่งคุณควรจะจำได้ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องถามไปสิบคำถามจะตอบว่าผมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ครับอันนี้มันแล้วแต่วิธีเลี่ยงของแต่ละคน อย่างผมว่าอาจจะแบบตามเยอะก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็จะมีวิธีเลี่ยงต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์อ่ะวิธีเลี่ยงแกก็จะแบบเลี่ยงตอบหรือไม่สัมภาษณ์หรือถ้าช่วงไหนอาทิตย์ไหนนะมีประเด็นแบบร้อนๆแรงจริงนะอาทิตย์นั้นก็จะแทบเรียกได้ว่าช่วงนั้นก็จะไม่ได้เห็นหน้าหายตัวไปนายกประยุทธ์นะตอนนั้นนะคือนี่เป็นวิธีเทคนิครวมถึงตอนนั้นของรองนายกประวิตรถ้าแกจะเลี่ยงตอบก็อย่างเดียวเลยคือไม่พูดแล้วก็ไม่พูดไม่รู้ใช่อันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละคนกันไปซึ่งอันนี้มันก็ต้องเรียกได้ว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปของนักการเมืองนะยิ่งระดับเป็นระดับถ้าสูงๆก็คงต้องแบบว่ามีหลายๆเทคนิคอะไรอย่างครับผมคือคุณเศรษฐาจุดแข็งเขาคือเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้มีความเล่ห์เหลี่ยมหรือซับซ้อนอะไรเลยแต่ทีเนี้ยมันก็เลยเปิดช่องให้เกิดการโจมตีทางการเมืองเพราะผมพูดไปในเวกอัพแล้วว่า
การเมืองมันทีใครทีมันมันเป็นวิธีที่คือจะมองเป็นเสน่ห์ก็ได้ว่าเพียงคำพูดคำเดียวมันขยายผลติดตามได้ตลอดคือผมได้ยินว่ามันมีสื่ออย่างไทยรัฐเนี่ยที่เอาคำพูดของท่านนายกเรื่องผู้กำกับเนี่ยไปลงด้วยแต่ผมหาไม่เจอเออผมเจอแต่คำพูดของคุณรังสิมันต์โรมกับคุณวิโรจน์เดี๋ยวเอาขึ้นมาดูก็ได้ครับคือคุณวิโรจน์ไปออกรายการของไทยรัฐคุณโรมคุณโรมให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยคำพูดของท่านนายกนี่สื่อถึงระบบเส้นสายอุปถัมภ์เนี่ยใช่ไหมว่าถึงไม่กล้ามาตอบกระทู้เพราะไม่กล้าปฏิรูประบบตำรวจจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณวิโรจน์ไปออกรายการนิวส์รูมนะครับก็ไปพูดเรื่องนี้อีกว่าถ้าผมเป็นฝ่ายบุคคลเนี่ยนายกจะโดนใบเตือนแล้วเพราะว่าไปไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไปพูดคำนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้มันคือเรารู้ว่าแต่ละคนต่างมีธงของตัวเองที่จะสื่อสารครับวิธีการสื่อสารนักการเมืองมันเลยต้องรัดกลุ่มดังนั้นบางทีคำว่าไม่รู้ของพลเอกประวิตรเนี่ยก็เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดใช่มันแล้วแต่สมัยแล้วแต่คนอะไรครับผมซึ่งยังขาดไม่ครบนะครับเนี่ยยังขาดพวกประชาธิปัตย์จะผ่านพรรคประชาธิปัตย์ยังก็เหมือนออกมาไล่จี้นายกเหมือนกันนอกจากพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยที่เป็นฝ่ายค้านตอนนี้ไปหมดเลยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยซึ่งตอนนี้เรียกว่าวางมือแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์มาพูดเรื่องนี้นะครับครับผมแต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายครับถ้าเกิดว่ามันมีการไปร้องปปช.ซึ่งคุณศิริวัลย์ไปร้องแล้วในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่มันมีโอกาสเสี่ยงนะอย่างนี้ก็คงต้องรอดูว่าปปช.จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ก็มันก็ออกเท่าที่การมีการวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ได้หลายทางนะมันมีทั้งเป็นบวกและเป็นลบอะไรเงี้ยที่ฟังมาวิเคราะห์อย่างเงี้ยครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคำพูดของทนายกทีนี้ร้อนแรงมาพูดถึงเรื่องภารกิจในช่วงสิ้นปีปลายปีครับผมได้ข่าวว่านักข่าวเห็นหมายแล้วแบบหนาวๆร้อนๆก็นายกคนนี้ทำก็นักข่าวถ้าเราตามแกทุกวันอะไรเงี้ยก็จะเรียกได้ว่าทำงานเกือบเรียกว่า7วัน7วันต่อสัปดาห์7วันต่อสัปดาห์เลยอะไรเงี้ยถ้าวันไหนวันอาทิตย์อ่ะปกติแกจะชอบไปเตะบอลไปชอบเตะบอลกับกวนเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าวันไหนไม่มีเนี่ยแปลว่าวันอาทิตย์อ่ะก็คงต้องเฝ้าอีกวันนึงเลยสื่อก็จะรู้กันอะไรเงี้ยครับแต่หลักก็จะทำงาน7วันต่อสัปดาห์แล้วก็จะเริ่มทำตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งภารกิจก็เรียกว่าแน่นตลอดเกือบจะ3เดือนแล้วมั้งสองเดือนกว่าจะเกือบ3เดือนแล้วเรียกว่าภารกิจแน่นมากโดยยิ่งช่วงใกล้ๆปลายปีเนี่ยครับผมก็เรียกได้ว่าภารกิจนายกนี้แน่นมากเลยเพราะว่าเราก็จะเห็นนายกก็เดินทางแบบทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยมากซึ่งภารกิจช่วงของใกล้ๆปลายปีใกล้ปลายปีนี้ซึ่งเบื้องต้นแค่แบบประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดิเท่าไหร่พรุ่งนี้25อ่ะจนไปถึงวันที่8เดือนหน้าก็เรียกได้ว่านายกก็เดินสายต่างจังหวัดก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไปสระแก้วไปตรวจราชการครับแล้วก็ตรวจเกี่ยวพวกด่านศุลกากรอะไรครับที่สระแก้วชายแดนใช่พอหลังจากนั้นวันอาทิตย์หยุดก่อนที่จะวันจันทร์จะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยหยุดจริงไหมวันอาทิตย์ตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่แต่เห็นว่าวันอาทิตย์เหมือนจะนัดเตะบอลอยู่ก็น่าจะว่างอยู่น่าจะว่างโอเควันจันทร์ไปสุโขทัยอะไรอาจจะมีกิจกรรมลอยกระทงใช่วันลอยกระทงของพื้นที่ของรัฐมนตรีสมศักดิ์ไปเรียกว่าโปรโมทการท่องเที่ยวครับแล้วก็วันอังคารประชุมครม.พอวันอังคารช่วงเย็นบินไปเชียงใหม่ประชุมครม.กลับมาที่กรุงเทพอาจจะบินเชียงใหม่ใช่ครับผมกลับมาประชุมพอประชุมเสร็จไปเชียงใหม่อังคารเย็นอังคารไปเชียงใหม่หรืออาจจะไม่แน่ก็วันพุธน่าจะรอคอนเฟิร์มครับใช่แล้วก็วันพุธพฤหัสพุธวันที่อะไรนะครับพุธวันที่เปิดปฏิทินดูแล้วผมวันพุธ29 30นะครับก็จะอยู่ประมาณเชียงใหม่อุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกจะลงพื้นที่ตรวจราชการซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่แบบว่าเรียกว่าเหนือกับพื้นที่เหนือตอนล่างกลางตอนบนประตูสู่ภาคเหนือใช่เป็นแหล่งเค้าเรียกพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเนี่ยเพราะที่ผ่านมานายกก็จะเค้าเรียกลงพื้นที่แบบตรวจเรื่องการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นหลักอะไรเงี้ยครับผมแล้วหลังจากนั้นช่วงวันที่1ก็เว้นวันนึง ส่วนวันที่2 2อ่ะอ๋อ2วันเสาร์นะครับแล้วก็3 4เนี่ยก็จะลงพื้นที่อีกครั้งนึงก็จะคราวนี้ถือว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลเศรษฐาอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสื่อมวลชนเฝ้ารอคอยด้วยใจระทึกก็เราก็ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาก็คิดว่าเมื่อไหร่จะมีครมสัญจรเพราะปกติครม.เนี่ยจะประชุมกันทุกวันอังคารช่วงเช้าสมัยรัฐบาลประยุทธ์มีสักครั้งหนึ่งไหม
มีครับแรกๆแม่รัฐบาลประยุทธ์จะเรียกว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วก็นานๆทีเห็นล่าสุดครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นครม.สัญจรที่ภูเก็ตที่เราอาจจะเห็นภาพไปยืนที่ภาพยืนริมทะเลน่าอันนั้นน่าเป็นครม.ครั้งสุดท้ายครม.สัญจรครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งการครม.สัญจรเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าเออเหมือนไปประชุมเพื่อไปเที่ยวนะแต่คือการที่จะลงไปพื้นที่ใดเนี่ยเขาก็จะดูว่าตรงพื้นที่นั้นมันมีประเด็นหรืออะไรหรือไม่ซึ่งการลงครั้งนี้คือเขาก็จะลงไปที่ประชุมที่จังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูซึ่งแล้วก็อาจจะไปพื้นที่รอบๆด้วยอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีรวมถึงหนองคายหรือเปล่าก็ต้องดูทีเพราะว่าตรงจังหวัดนั้นนะเป็นจังหวัดเรียกได้ว่าที่หนองบัวเขามองว่าเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แบบมีรายได้อาจจะแต่น้อยอันนี้อธิบายนิดนึงก่อนว่าการไปครม.สัญจรมันสำคัญแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่เพราะมันไปกันทั้งคณะรัฐมนตรี30กว่าคนนะครับไปหมดเลยแล้วไปประชุมที่นั่นเลยแปลว่ามันเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ใช่แม้แต่นักข่าวเองบางทีต้องไป2คนใช่เพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวนายกไปลงพื้นที่เพื่อดูจังหวัดรอบๆคนเดียวรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงทุกกระทรวงดีกว่าอาจจะต้องไปดูติดตามงานของตัวเองในพื้นที่นั้นและรอบๆเหมือนกันดังนั้นพื้นที่ที่ครม.จะไปลงเนี่ยมันต้องผ่านการคิดว่ามันคาดหวังผลอะไรที่ทุกกระทรวงจะต้องไปลงมันต้องมีปัญหาแบบรอบด้านใช่ซึ่งหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรารู้กันว่ามีเป็นจังหวัดที่รายได้ค่อนข้างต่ำอาจจะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นนายกเคยเหมือนเกริ่นมาแล้วว่าถ้าที่แรกที่เขาอยากไปคือหนองบัวนี่แหละก็เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ำอย่างที่คุณบ้านพูดอ่ะนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะจนสุดท้ายมาสรุปก็คือวันที่3 4นี้ที่จะถึงครับผมคืออย่างนี้หนองบัวลำพูเนี่ยข้อมูลพื้นฐานคือมันเป็นพื้นที่ของสสชัยยาพรหมมาเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่อันนี้หนึ่งนะแล้วข้อ2คือเหมือนกับว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยไปเสนอกับหมอมิ้งว่ามาจังหวัดหนองบัวลำภูสิเพราะว่ามันมีโมเดลหลายแบบหมอมิ้งนี่เลขาธิการนายกใช่หมอมิ้งนี่คือแบบมีอะไรหาหมอมิ้งก่อนแล้วหมอมิ้งเสนอให้นายกใช่เรียกว่านายกน้อยแบบหลังบ้านนายกอะไรเงี้ยช่วยเป็นด่านแรกทีนี้หมอมิ้งว่าอ่ะเนี่ยผมไปหนองบัวลำภูแล้วคุณจะเสนออะไรให้ผมทำหนึ่งคือไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับรายได้จากที่ต่ำสุดในประเทศให้มันแบบดีขึ้นสองคือหนองบัวลำภูมีปัญหาเรื่องยาเสพติดความมั่นคงข่าวใหญ่ของปีนี้แล้วเมื่อเดือนตุลานี่ก็มีคดีไปสังหารเด็กเยาวชนซึ่งแบบรุนร้ายแรงมากทีนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงความปลอดไม่ปลอดภัยในชุมชนว่าเฮ้ยยาเสพติดมันเยอะนะครม.ต้องไปลงไปรับฟังปัญหาเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวให้มันปลอดภัยจากยาเสพติดให้ได้นะฮะรัฐมนตรีบางคนนี่ถึงขั้นยกอาจสามารถโมเดลผลงานกับคณะก้าวหน้าว่านู่น101อาจสามารถไม่มีน้ำกินคณะนี้ก็จะไปทำนะครับเราก็ต้องทำได้กับหนองลำพูเราต้องทำได้นะเราต้องตามรอยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่ามันเป็นการแข่งกันพัฒนาพื้นที่เพื่อดูว่าจะไปปลดล็อกให้ประชาชนได้ไหมก็ต้องลงไปหาพื้นที่ที่มีปัญหาที่สุดก่อนก็เลยน่าติดตามว่าครม.ครั้งเนี้ยจะมีการไปหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาพูดคุยบ้างแล้วมีการลงพื้นที่ทำอะไรบ้างครับผมนะแต่อย่างที่คาดว่าหลักๆก็อย่างที่ผู้ว่าพูดคือหนึ่งคือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่าครองชีพค่าครองชีพตรงนี้แล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งสองนโยบายทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยกับการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายต้นๆที่รัฐบาลเนี้ยให้ความสำคัญเลยคือเพื่อไทยจะชูประเด็น2ประเด็นนี้เป็นหลักอยู่แล้วใช่แต่วันนี้คือพาไปทั้งครม.เลยครับผมอันนี้ก็คงต้องจับตาแล้วก็จะอาจจะรวมถึงจังหวัดรอบๆด้วยอย่างเห็นว่านายกก็จะอาจจะไปแถวอุดรด้วยแล้วก็จะมีการค้างคืนเพื่อจะไปดูที่แบบเขาเรียกได้ว่าเพราะอุดรอ่ะเป็นเหมือนเรียกได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่อย่างคนฝั่งนู้นอ่ะสปป.ลาวจะข้ามมาท่องเที่ยวบ่อยช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยซึ่งถือว่าเป็นประตูแบบเรียกว่าฝั่งการท่องเที่ยวทางหนองคายด้วยคือคนจากคนลาวอ่ะจะเข้ามาใช้จ่ายที่ฝั่งไทยใช่ไหมใช่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้คือแบบจะเห็นว่าคนจากสปป.ลาวจะขับรถมาเที่ยวมาเดินห้างมาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยฝั่งไทยเยอะมากตัวจุดหมายก็คือว่าจะมาที่อุดรเพราะว่าหนองคายอ่ะมันจะเป็นจังหวัดที่แบบอาจจะแบบไม่มีความแบบพวกห้างอะไรยังไม่เยอะมากอะไรเงี้ยคนก็จะไปจ่ายคนสปอร์ลาวก็จะมาฝั่งอุดรใช้จ่ายมากกว่าเลยแล้วก็รวมถึงก่อนหน้านี้แกก็ไปหนองคายมาช่วงที่ไปเปิดไองานอันนั้นอะไรนะบ้างไฟบ้างไฟใช่ตรงนี้แกเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันก็ถือว่ามันจุดที่แบบว่าเรียกได้ว่ามันก็ดึงคนเยอะนะนอกจากดึงคนมันเป็นเหมือนทางเชื่อมที่แบบว่าอะไรนะ
ขนส่งสินค้าอ๋อใช่ไทยไปจังจีนเพราะที่ผ่านมานายกล่าสุดที่ไปลงที่หนองคายแกก็บอกว่าไอ้เส้นทางที่จะขนส่งสินค้ามันมาสุดเทียบประมาณที่สปป.ลาวแต่ว่าเขาก็อยากจะให้มันเชื่อมมาถึงไทยด้วยเขาก็เลยจะพยายามขยายตรงนั้นในเรื่องการขนส่งเห็นว่าจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพที่2ในพื้นที่หนองคายด้วยคงต้องไปตามด้วยพวกไปตามเรื่องการพัฒนาด่านศุลกากรการเพื่อเรื่องเกี่ยวกับการระบบขนส่งสินค้าอะไรอย่างนี้ด้วยโหกิจกรรมแน่นและยังไม่หยุดนะเพราะว่าเหมือนจะมีแทรกไปงานสัมมนาของเพื่อไทย อันนี้เราสปอยได้ไหมเนี่ยใช่แต่จดหมายมันก็ออกมาแล้วแหละว่าคือทางเพื่อไทยเขาจะไปสัมมนากันที่ปากช่องชาวเหมือนไปเอาติ้งวันจันทร์สามสี่วันอาทิตย์กับวันที่3แล้วก็4 6กับ7มั้ยแล้วก็จะ6กับ7ที่ปากช่องแล้วเหมือนว่าคุณเศรษฐาจะแวะไปฮะใช่แต่ว่าอันนี้ถ้าคนถามเขาเห็นว่านายกได้ลาราชการไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นวันธรรมดาใช่มันตรงกับวันธรรมดาใช่แต่ถ้าเกิดจะไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การตรวจราชการคุณต้องลาก่อนครับผมเพราะอันนี้เพราะคิดเชื่อว่าลาก่อนบ๊ายบายไม่ใช่นายกต้องลาราชการก่อนเพราะว่านี้คิดว่าเหมือนทีมแกก็คงแบบว่าคงได้รู้ว่าถ้าไม่ลาอาจจะมีเกิดคำถามขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คาดว่าจะไปจันแล้วแบบมีต่างประเทศช่วงกลางเดือนต่อไปคืออันนี้มันเรื่องเอาติ้งของเพื่อไทยเนี่ยถามว่าทำไมคุณเศรษฐาต้องไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนความตั้งใจของครม.เนี้ยว่าเหมือนเห็นปัญหาในยุคที่ผ่านมาว่ารัฐบาลที่มีนายกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยมันจะไม่มีความผูกพันกับส.ส.ท่านที่มันต้องทำงานร่วมกันไงแต่เนี้ยเขาเหมือนอย่างเอาติ้งให้แบบรัฐมนตรีของเพื่อไทยเองรวมถึงท่านนายกด้วยเนี่ยได้มามีกระชับมิตรกับส.ส.เพื่อไทยเขาเรียกได้ว่าเหมือนจะได้พอมีเรื่องอะไรอ่ะส.ส.ของพรรคจะได้สื่อสารตรงถึงตรงไปเลยซึ่งนายกก็เคยบอกไว้แล้วว่าจะพยายามเข้าพรรคทุกวันอังคารเพื่อจะได้มีการแบบพบปะส.ส.หรือรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาสานต่อกับหน่วยทางราชการอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้กันอันนี้พูดกันตามตรงบอกว่าวิธีการทำงานของนายกกับส.ส.เนี่ยคือเพื่อไทยเขาจะเป็นสไตล์นี้เพราะเพื่อไทยเขาใช้ความสำคัญกับส.ส.ในพื้นที่มากส.ส.เขตดังนั้นปัญหาอะไรเขาจะเข้าหารัฐมนตรีของพรรคเขาได้ง่ายกว่าเขาก็เลยอยากจะได้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ไงเพื่อแบบว่าให้งบมันกระจายลงไปให้ปัญหามันได้รับการรับฟังว่าพี่ผมของงบอันนี้หน่อยเพราะว่าถนนแถวนู้นท่านั้นอะไรเงี้ยครับรับฟังเดี๋ยวไปว่ากันในสภาเดี๋ยวผ่านให้ดูนู่นนี่อะไรเงี้ยถามว่ามันเป็นการอย่างนี้ถามว่ามันเป็นตั๋วไหมมันถือเป็นตั๋วไหมมันเป็นวิธีการทำงานการทำงานที่แบบใช่เพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นการทำงานที่ทำให้ระหว่างส.ส.กับมันเป็นในฝ่ายสภาป่ะนี่เป็นอย่างคนที่ทำงานพื้นที่จริงให้ฝ่ายที่เป็นอย่างกับบริหารนะเชื่อมกันเชื่อมกันใช่ส.ส.นะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคือมันมีหลักการหรือมันมีข้อห้ามอะไรไหมที่แบบว่าการพูดคุยกันโดยตรงนี่ไม่ควรทำมันควรผ่านสภานะหรืออะไรต่างๆนั่นแหละมันก็คือสไตล์ของเพื่อไทยอ่ะมันถูกผิดเราก็ไม่รู้หรอกนั่นแหละแล้วที่ผ่านมาทุกครั้งมันก็เหมือนเขาก็พยายามทำอย่างนี้แต่ว่าแล้วแต่บางพรรคว่าทำได้แค่ไหนทำเนียมหรือว่าอะไรปฏิบัติของพรรคแล้วแต่พรรคบางพรรคมันจะเป็นอย่างไรบางพรรคก็จะมีบางพรรคก็แยกกันเลยก็แยกกันเลยเขาจะผู้บริหารก็บริหารไปอะไรเงี้ยจะประมาณนั้นครับผมนะเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกเราก็ทำงานไปเรื่อยทำไปสมนากรมตาทำงานเห็นตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยครับผมพูดอะไรมากไม่ได้นะครับพูดอะไรก็โดนอยู่แล้วนะครับยิ่งอยู่อย่างเราด้วยเนาะเออแต่พูดถึงนายกเนี่ยต้นปีหน้าก็มีเรื่องที่ต้องติดตามต่อก็คือเรื่องที่เป็นเหมือนหอกปักกลางหัวใจรัฐบาลนี้คือดิจิตอลวอลเล็ตอ๋อครับผมพูดอะไรก็เข้าตัวหมดใช่พอเรียกได้ว่าเขาเรียกนะถูกตั้งคำถามวิจารณ์ตั้งแต่เริ่มเลยยังไม่ทันได้เริ่มเลยตั้งแต่หาเสียงเลยตอนนี้แบบก็เหนื่อยกันนะดูหน้าแต่ละคนอันนี้ผมพูดจริงนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้ว่าตอนที่เขาเปิดตัว Digital Wallet เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าตอนช่วงหาเสียงเนี่ยผมตามเพื่อไทยเกือบทุกวันกินได้ไหมกินได้สิเขาไม่ได้ใส่อะไรไหมน้ำเปล่าธรรมดาผมมาตามเพื่อไทยเยอะตอนช่วงหาเสียงตอนนั้นก็จะเห็นลำดับจังหวะ9ในการหาเสียงของเพื่อไทยผมจำได้ว่ามีการพูดถึง Digital Wallet ครั้งแรกที่ธรรมศาสตร์หอประชุมธรรมศาสตร์ตอนนั้นคุณเศรษฐามีการเกริ่นถึงการจะทำให้ Digital Wallet เนี่ยเป็นการใช้จ่ายได้ภายในระยะรัศมีเท่านี้อยู่ใน6เดือนอะไรเงี้ยแต่จำนวนกันเท่าไหร่ยังไม่บอกติดตามต่อแล้วก็เว้นระยะไปช่วงนึงให้คนสงสัยนักข่าวก็สงสัยพอไปเปิดตัว3แคนดิเดต
เป็นครั้งแรกที่3แคนดิเดตมาพร้อมกันคุณอิงคุณเศรษฐาอาจารย์เจเกษมวันนั้นก็มีการที่ SCG สนาม SCG วันนั้นก็เปิดตัวเลขครั้งแรกว่าอิงเงินดิจิตอลเนี่ยเท่าไหร่แล้วนักข่าวอยู่ตรงเต็นท์เวทีตรงนู้นนะก็นั่งจดจ่อว่าเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะ 10,000 บาทครับทุกคนแบบเหมือนลืมตัวรวยแล้วอะไรเงี้ยนี่คือนักข่าวนักข่าวนะครับคือคนกองเชียร์ก็เฮนักข่าวก็เฮไปด้วยว่ามันอินน่ะมันอินกัน10,000บาทเออในช่วงแรกที่เราฟังอ่ะเราก็นึกว่าเออก็ดีได้เงินมาใช้หมุนเวียนอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมาเข้าสู่รายละเอียดพอได้เป็นรัฐบาลจริงๆพอต้องทำจริงๆมันก็เริ่มเห็นข้อจำกัดแล้วพอมาดูรายละเอียดปุ๊บอ่ะจะทำยังไงงบพอไหมงบจากไหนอะไรยังไงซึ่งกว่าจะรู้ที่มาของงบเนี่ยก็ลากเป็นเดือนใช่ไหมเออจนกระทั่งอ่ะเฉลยเดี๋ยวเราออกพรบกู้เงินเอ้ยพรบกู้เงินผิดกฎหมายป่ะต้องกู้ผิดกฎหมายเดี๋ยวเรายื่นให้กฤษฎีกาทีนี้ล่าสุดมันเหมือนมีประเด็นที่ผมตกใจเลยว่าเลขากฤษฎีกาเหมือนออกมาโวยเลยบอกว่าคุณทำไมคุณไปให้ข่าวอย่างนั้นพี่ก้าได้สัมภาษณ์เลขาธิการกฤษฎีกาไหมวันนั้นผมไม่ได้อยู่วันนั้นผมอยู่ประตูด้านหน้าคือรอดันดักนายกอยู่แต่ว่าเลขาเนี่ยแกเรียกได้ว่าทำเนี่ยมันจะลงประตูข้างซ้ายมันมี3ประตูตึกที่ประชุมอ่ะด้านหน้าเป็นประตูหลักด้านข้างเป็นประตูที่แบบว่ารองแต่ถ้าประตูด้านซ้ายเป็นประตูที่แบบว่าเรียกว่ารัฐมนตรีคนไหนจะแอบขึ้นอ่ะเขาจะชอบขึ้นด้านนี้เพราะจะมีประตูแบบประตูลับอยู่ซึ่งวันนั้นอ่ะทางสื่อบางคนนะก็ไปดักรอด้านนั้นแล้วก็เจอกับเลขาคิดดีกว่าซึ่งแกก็เหมือนแบบว่าพูดมาด้วยความแบบว่าเออคงเซ็งอ่ะแกมันอัดอั้นตันใจแกใช้คำว่าผมก็โดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดนด่าอยู่ฝ่ายคนเดียวเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านั้นเรียกได้ว่าก็รัฐบาลก็แบบพอหลังจากมีการแถลงมากคือก่อนหน้านั้นนักข่าวฟังจากคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้พรบส่งไปถึงกฤษฎีกาแล้วใช่พาดหัวอย่างนั้นเลยส่งพลรัฐบาลส่งพลบไปถึงกฤษฎีกาแล้วครับผมแล้วคนก็ไปถามกฤษฎีกาว่าเมื่อไรเจ็บเมื่อไรยังไงอยู่ไหนเพราะเรียกว่ากฤษฎีกานี่ก็หาตัวจับยากเหมือนกันใช่ไม่ค่อยปรากฏตัวคนแบบก็เรียกได้ว่ากฤษฎีกาไปช้าเรื่องไปดองอยู่ที่กฤษฎีกาหรือเปล่าทำไมมันช้าอะไรเงี้ยกฤษฎีกาก็เรียกว่าตอนนั้นก็วันนั้นคงอัดอั้นก็เลยแบบระเบิดมาว่าผมก็โดนด่าอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วแกก็อธิบายขั้นตอนอะไรเงี้ยประมาณนั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะกระทรวงการคลังยังไม่ทันได้ส่งมาถึงกฤษฎีกาเลยใช่ครับผมก็บอกว่าก็วันนั้นแกก็บอกว่าแกเจอคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังที่น่าจะที่ทำเนียบแหละแกก็ถามว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เลยมารู้ว่าอ๋อเรื่องตอนนี้ยังคงอยู่ที่คลังซึ่งภายหลังรัฐมนตรีช่วยก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้มันติดอยู่ในขั้นตอนของเขาเรียกนะมันศึกษาในเรื่องรายละเอียดของข้อกฎหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่คลังอยู่ยังไม่ถึงกฤษฎีกาอะไรอย่างนี้ครับผมประมาณนี้เมื่อเช้าคุณจุลพันธ์ก็ออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอาทิตย์หน้าเนาะรออาทิตย์หน้าสื่อก็ถามว่ายังไงครับเนี่ยพรบกู้เงินถึงไหนแกก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าซึ่งเมื่อวานแกก็ให้ว่าภายในก่อนธันวาก็ซึ่งสัปดาห์หน้าสุดท้ายแล้วก็เราวันนี้แกก็ย้ำอีกทีว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเรียบร้อยส่งให้กับทางกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ครับคุณบ้านคืออีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนดูซีรีส์อ่ะเหมือนดูพรหมลิขิตอ่ะผมว่าก็ยังไม่จบหรอกตอนเพราะว่าเนี่ยวันนี้แค่เรื่องพรบใช่ป่ะพอหลังจากพรบเดี๋ยวก็ต้องไปวุ่นวายที่สภาอีกเพราะว่าถ้าสมมติกฤษฎีกาบอกว่าออกได้เข้าสภาเลยครับผมพอเข้าสภาปุ๊บอภิปรายอีกรอบนึงครับแล้วก่อนที่ไปถึงขนาดนั้นอ่ะแล้ววันนี้คนก็ถามว่าเฮ้ยกฤษฎีกามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเมื่อวานทางเลขาเขาก็บอกนะวันอังคารเขาบอกว่าเขาไม่สามารถชี้นำได้เพราะเขาเป็นนักกฎหมายเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาชี้นำได้เขาให้ได้แค่2 อย่างคืออธิบายว่าสามารถเงื่อนไขนี้สามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำได้เขาบอกว่าทำได้ถ้าเงื่อนไขทำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าทำไม่ได้แค่นั้นเท่านั้นกฤษฎีกาเขาไม่สามารถแบบว่าจะไปชี้นำว่าเดี๋ยวคุณมีชี้ช่องทางไปทางนี้สิชี้ทางนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำได้เพราะว่าผมยังเคยคุยกับพี่จี๊ฟเมื่อหลายวีคที่แล้วบอกว่ากฤษฎีกานี่เขามีถึงขั้นมาชี้แนะเรื่องนโยบายเลยไหมว่าอย่างนี้ไม่ได้คนนี้เพราะมันเคยมีกฤษฎีกาบางรุ่นที่ทำอย่างนั้นนะบอกว่านโยบายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยคุณทำอย่างนี้สิอย่างเงี้ยจริงไม่ได้กฤษฎีกาเป็นเหมือนหมอกฎหมายให้กับรัฐบาล
ขอให้คำแนะนำที่ปรึกษาหมอที่ปรึกษาเขาดูว่าถ้าเกิดสมมติคุณมีเงื่อนไข3ข้อข้อไหนที่ทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเขาก็จะเบรกไว้แต่เขาไม่มีสิทธิ์แบบว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้แล้ว GDP ไม่ได้โตไม่ได้เป็นอย่างนั้นชี้นำขนาดนั้นอันนั้นจะเป็นเรื่องของสภาครับแล้วผมคิดว่าไอ้กิจการเนี่ยตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นในการชี้นำจริงๆแหละเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเราก็ได้ยินข่าวมาเนืองๆว่าเขาก็จะแบบคอยแบบว่าคอยเรียกว่าคอยแบบคอยค้านอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องใช่ก็คิดว่าคงรอดูว่ากิจการเนี้ยจะให้คำแนะนำกับทางรัฐบาลอย่างไรหลังจากที่ทางคลังส่งเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของพรบกู้เงินไปให้ทางกิจการนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเงียบแบบผิดปกติแล้วแอบน่ากลัวก็คือปปช.แล้วปปช.ก็จะตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ครับผมวันนี้เห็นเมื่อเช้าแค่ผมอ่านข่าวเห็นทางปปช.ก็บอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้ทางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาศึกษาในเรื่องของ Digital Wallet โครงการของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมศึกษาข้อมูลก็เลยได้ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลอยู่ใช่แล้วก็คงเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนอะไรก็คงคิดว่าอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละทางปปช.ก็คงจะออกมาแสดงท่าทีเพราะนี้มีคุณศรีสุวรรณไปร้องแล้วใช่เพราะว่าปปช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่เราต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนระเบิดเวลาใช่ไม่รู้จะระเบิดตอนไหนเมื่อไหร่คือระเบิดบางทีก็ระเบิดไปเลยแบบใหญ่โตเลยบางทีแบบใช้เวลาเป็นปีในการดูแต่ละเรื่องเผลอๆแบบว่าแจกไปแล้วครบถ้วนปปช.เพิ่งออกมาอ้าวทำไม่ได้คนเราจะใช้แก้ไขความเสียหายยังไงเนี่ยเป็นระบบที่แบบว่าเออมันก็อันตรายเพราะถ้าผ่านปปช.ไปมันก็มีอีกหลายขั้นตอนนะใช่องค์กรอิสระกว่าจะถึงศาลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เบื้องต้นอย่างที่ปุณปั้นบอกอ่ะมันก็คงเป็นซีรีส์ที่คงมีอีกหลายตอนแล้วก็มีอีกหลายรูปแบบที่เราจะคงได้พูดกันอยู่เรื่อยๆกว่าใช่กว่าจะถึงวันนั้นนะครับผมก็คอมเมนต์ตอนนี้ผมอ่านไม่ถูกแล้วเพราะคอมเมนต์มากันหลากหลายมากแต่ส่วนมากเนี่ยจับประเด็นได้ว่ามีการพูดถึงเรื่องคอนเนคชั่นหลายคนบอกว่าคอนเนคชันเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมันก็โยงไปถึงเรื่องของแบบมีคนบอกว่าตั๋วอย่างงู้นตั๋วอย่างงี้มีคนบอกว่าฝากอันนู้นเข้านี้อันนี้เข้าหน่อยคือถามว่ามันเป็นเรื่องปกติเราเรียกว่าเป็นเรื่องปกติได้ป่ะเรื่องคอนเนคชันกับการเมืองไทยเนี่ยตามภาษาการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือใช่มันอยู่คู่กันมานานแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วหรือยังตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบคิดว่ามันน่าจะมีแบบหลายในหลายอะไรหลายหน่วยงานนะที่เห็นอะไรเงี้ยแต่แค่แบบเราจะหยิบมันมาพูดอะไรยังไงเมื่อไหร่เงี้ยผมใช่แต่มันก็อยู่ที่ว่าเขาจะยังไงบริหารอะไรยังไงคือมันมีคนตีประเด็นว่าเนี่ยพอมันฝากอย่างนี้ไงไอ้คนที่มันมีความสามารถจริงมาเลยไม่ได้ไต่เต้าขึ้นมาอะไรอย่างงี้ผมว่าอันนั้นอ่ะก็ถูกต้องไอ้สิ่งเนี้ยไม่ควรเกิดขึ้นควรแก้แต่คอนเนคชันในอีกความหมายนึงอ่ะคือคอนเนคชันในแง่ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันข้อเสนอแนะหรอผ่านกระบวนการล็อบบี้ใช่ไหมอย่างตอนจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เห็นว่ามันต้องมีทั้งฝ่ายเสียทั้งฝ่ายได้ครับผมนั่นแหละคือการคอนเนคชันมันเลยสำคัญอย่างนี้ในการที่จะแบบว่าไม่มีใครได้หมดหรือไม่มีใครเสียหมดมันต้องคีปคอนเนคชันแล้วก็ล็อบบี้ซึ่งกันและกันให้ได้แต่ว่าในเรื่องของการบริหารก็ว่ากันไปเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วทุกอย่างโดนจับจ้องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้พอตรวจสอบมาก็เราตรวจสอบกับก้าวไกลบอกว่าอ้าวเนี่ยแต่งตั้งไอ้แต่งตั้งสามีตัวเองเป็นผู้ช่วยสสแต่ผมพูดในเวกอัพไปแล้วว่ากฎหมายมันไม่ได้ห้ามกฎหมายมันไม่ได้ห้ามให้แต่งตั้งใครก็ได้คือคุณจะแต่งตั้งญาติแต่งตั้งอะไรขึ้นมาก็ได้เพียงแต่ว่าคุณเคยว่าคนอื่นเขาไว้ถึงเวลาเขาก็ว่าคุณบ้างเพราะว่าคุณเคยเรียกร้องเรื่องแบบข้อคอรหาจริยธรรมมันไม่ควรมีญาติพี่น้องมานั่งกินเงินเดือนแต่พอของคุณมีบ้างเขาก็ว่าคุณก็ชี้แจงไปสิว่าไม่ได้เอามานั่งกินเงินเดือนครับเอามาช่วยขับรถเอามาช่วยทำเสือไม่ใช่อะไรถ้าชี้แจงได้มันก็จบครับมันควรจบใช่แต่เพราะไอ้ตรงเนี้ยเราเหมือนพูดตรงเราถ้าพูดตรงมันก็เห็นนะมันก็เรียกได้ว่ามันถ้ามองไปไหนก็เห็นอะอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่แค่การเมืองใช่ทุกองค์การพูดถึงอะแต่ข้อสำคัญคือกฎหมายมันไม่ได้ห้ามแต่เราต้องมาดูในแง่ของการปฏิบัติว่าคุณเลือกมาแล้วทำงานจริงไหมหรือคุณเลือกมาเพื่อเอาตำแหน่งเอาเงินเดือนเฉยแล้วถามว่ามันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเขาทำงานจริงหรือทำงานไม่จริงก็ไม่รู้ก็ต้องดูผลงานอะไรเงี้ยจะไปดูผลงานหรือไปดูคำชี้แจงมันก็แบบแล้วแต่ไงดังนั้นผมเลยบอกว่า
เรื่องนี้มันก็ไม่เป็นอะไรไปมากกว่าการหมั่นไส้กันนะอ้าวมึงเคยว่ากูกูว่ามึงมากอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ในการเมืองเราก็เห็นนะมันก็คือมันก็มีจังหวะเป็นทีใครทีมันอ่ะถ้าคนนี้ล้มคนนี้ก็เตรียมมันทีใครทีมันเตรียมเตะคนนี้มันก็คือมันก็สลับทีไปทีมันใช่พอบอลเข้าตีนใครก็ซัดเข้าโกก็มันแล้วแต่เป็นจังหวะมันก็คือทำประตูรัวๆเออพอเราไม่รู้ว่าเขาเป่าหมดเวลาเมื่อไหร่ถึงมันเป็นเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ามันจะเมื่อกันจะมีคำว่าเกมการเมืองหรออะไรใช่มันก็เป็นเกมก็เป็นเกมแหละคือมันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นแล้วพี่คือหลายคนบอกว่าเรียกร้องการเมืองแบบใหม่การเมืองแบบแฟร์ผมถามว่าอันนี้ผมยังไม่เห็นที่ลู่ทางที่มันจะไปถึงตรงนั้นได้นะแล้วยิ่งพี่กล้าทำข่าวมานานผมเองก็เพิ่งมาเข้าใจการเมืองเรามาติดตามจริงๆว่ามันไม่มีแฟร์ไม่มีแฟร์เกมสำหรับใครอ่ะซึ่งสิ่งที่เราพูดนี่ไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องนะอันนี้เป็นแค่เราสะท้อนจากสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นถ้ามันแฟร์ได้จริงมันเป็นเรื่องที่ดีมากดีมากทุกอย่างโปร่งใสทุกอย่างมันตรวจสอบได้แต่พอเราเห็นอย่างเงี้ยเราเลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ใช่ไหมฮะหลายพรรคการเมืองก็พยายามทำอย่างนี้ไงแต่ก็แบบเออมันทำได้สำเร็จไหมมันต้องใช้อะไรที่บอกว่าการเมืองใหม่เนี่ยมันไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่มันดูเหมือนจะยากเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ตอนนี้คือทำปากท้องให้ดีก่อนดีกว่าทำปากท้องก่อนใช่ไหมปากท้องก่อนเนี่ยครับผมเพราะว่าในเวกอัพก็อ่านข่าวเรื่องนี้ไปว่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงนี้มหอการค้าไทยไปทำโพลสำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับลอยกระทงเขาบอกว่าเอ้ยเด็กรุ่นใหม่ยังสนใจการลอยกระทงอยู่นะแล้วถามว่าแล้วขอพรอะไรบ้างบอกว่าโอ้คงจะขอให้แบบแม่น้ำสะอาดขอขมาพระแม่คงคาอ๋อเปล่าขอให้เงินอะไรมาเทมาอันนี้แหละจริงปากท้องขอให้เงินอะไรมาเทมาขอให้กิจการรุ่งเรืองขอให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้3ข้อแรกที่ขอแล้วถ้าขอให้ประเทศขออะไรบ้างขอให้เศรษฐกิจปากท้องดีขอให้แบบว่ามีความสามัคคีกันอะไรเงี้ยจะพ่อแม่คงคาบอกว่ากูล่ะวัตถุประสงค์การเรากระทงคือไปขอขมาว่าแม่คงคาที่แบบเราดิ้นขยะเราดิ้นอะไรไปออกไปขอเงินเงินก่อนมันก็เลยสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราตอนนี้ว่าคนต้องการอะไรอะไรอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้านายกไปสุโขทัยและถ้ามีการลอยกระทงนักข่าวก็ต้องถามว่าขอพรอะไรอาจจะขอให้คำตอบนะก็อาจจะเดาขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดีใช่เหมือนที่แบบว่าเคยได้ยินหลายๆปีใช่ครับผมประมาณนี้คนส่วนใหญ่ผู้นำก็ต้องขอให้ประชาชนนั่นแหละเป็นเรื่องปกติใช่พี่ก้าวเราจะไปลอยที่ไหนดีวันลอยกระทงมันคือวันทำงานเราใช่ของผมก็คงไม่เราคงทำข่าวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีชีวิตมันเศร้าอย่างไรแต่เราดูขายของหน่อยเดี๋ยวดูที่ว้อยแต่น่าจะมีไลฟ์สดมีไลฟ์สดอยู่แล้วนายกไปลอยกระทงที่สุโขทัยก็คงได้ดูกันเดี๋ยวรอติดตามได้วันนั้นเพราะสุโขทัยเอาเข้าจริงแล้วตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเหมือนประเพณีลอยกระทงอ่ะมันจะเริ่มต้นที่สุโขทัยนางนพมาศคนแรกก็เริ่มจากสมัยอาณาจักรสุโขทัยไม่ได้เริ่มที่จังหวัดสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยมันมีสุโขทัยมาลพบุรียุทธยาใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ประเพณีนี้มาเริ่มที่สุโขทัยเขาเลยจัดโปรแกรมให้นายกไปสุโขทัยแล้วก็บังเอิญเป็นพื้นที่ของสมศักดิ์ด้วยเขาก็เลยไปวันนั้นเขาเริ่มรณรงค์กันนะว่าอย่าไปลอยเลยกันลอยกระทงอ่ะมันแบบขยะมลภาวะมหอการค้าไทยบอกว่าในโฮบอกว่าประชาชนไม่ได้สนใจเรื่องวัสดุการทำกระทงแล้วไม่ได้แคร์แต่ว่าเรื่องวัสดุเนี่ยทุกคนเนี้ยคือคนก็เปลี่ยนมาใช้เป็นธรรมชาติเยอะขึ้นนะหรืออาจจะแบบเขาเรียกว่าเป็นการถูกปลุกฝังหรือว่าพูดมาหลายๆปีป่ะแล้วพูดธรรมชาติขึ้นเลยแต่ก็จะมีแบบเล็ดลอดบ้างโฟมบ้างแต่ไม่คือพอไปศึกษาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับวัสดุที่มันย่อยสลายได้จากธรรมชาติมันเกี่ยวกับจำนวนกระทงที่แบบว่าต่อให้ลอยไปมันก็ลอยย่อยสลายไม่ได้มันต้องโกยกลับขึ้นมากทม.เขาจะมีทุกปีใช่ไหมแบบเอารถมาขนกระทงที่เราเห็นภาพทุกพอเช้ามามันต้องมีภาพข่าวอย่างนั้นทุกปีอะไรเงี้ยก็ไปดูกันว่ามันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนาะอันเนี้ยถ้ามองในมุมกทม.ก็มองได้อีกมุมนึงถ้ามองในมุมเราก็มองได้อีกมุมนึงเดี๋ยวนี้เขามีอะไรกระทงออนไลน์กระทงออนไลน์กระทงออนไลน์ปรากฏคุณเศรษฐาบอกว่าผมลอยออนไลน์ผมไม่ลอยให้เกิดขยะครับผมใช่ไหมครับวันนี้มีคอมเมนต์อะไรก็ทักเข้ามาคุยได้ครับช่วงท้ายเขาบอกว่าปูนปั้นอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์คูกำนันในอำเภอโดนฝากทั้งนั้นก็ถ้าผมพูดอย่างนั้นผมก็โดนอีกฝั่งนึงด่าถูกป่ะล่ะครับผมอ้าวแล้วห้างจ้างงานทำไมอย่าลอยน้ำธรรมชาติแหล่งผลิตคะเนี่ยอ๋อนี่เรื่องประเพณีไทย
คุณปูนปั้นก็ยังไม่โอเคสำหรับการมาจัดรายการแบบ discussing จริงๆช่วยพิจารณาด้วยช่วยไม่ได้เพราะรายการไว้มัน discussing หมดเลยนะครับแต่ผมชอบรายการแบบรีพอร์ตมากกว่านะรายการแบบอ่านข่าวเฉยๆซึ่งจริงทางไว้มันไม่ค่อยมีแล้วไงแบบมานั่งอ่านข่าวเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่รายการถ้ามีผมอยากจะไปทำเหมือนกันนะพูดถึงนะการมองคนไม่ควรมองว่าใครเป็นคนดีจงมองว่าใครทำชั่วน้อยกว่ากันที่สุดจะได้ไปต่อได้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่เข้าใจคนอื่นได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นความจริงในทางการเมืองอันนี้ก็ใกล้ๆช่วงท้ายปลายปีก็คงต้องติดตามแล้วดูว่านายกจะไปลงพื้นที่ไหนตอนนี้นักข่าวคงรอเฝ้าดูว่าวันที่31ธันวาคมนายกจะไปเขาดาวกันหรือไม่ตอนนี้คือมองกันถึงขนาดนั้นก็คงต้องดูภารกิจแหละเพราะว่าเห็นนายกเขาก็เดินสายบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยใช่ทั้งในและต่างประเทศและทุกกิจกรรมเดี๋ยวไปญี่ปุ่นด้วยนี่ใช่ไหมใช่16 ถึง 18ประมาณช่วงกลางเดือนของวันนั้นครับผมอ่ะโอเคครับผมถึงเวลาใกล้จบต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับแล้วก็รู้สึกยังไงกับพี่ก้าบ้างพิธีกรรับเชิญผมมาช่วยชีวิตผมไม่งั้นผมจัดคนเดียวถ้าเป็นไปแล้วก็จะวนๆกันเข้ามาบางทีพี่จี๊ฟหายผมก็เอาคนอื่นเข้ามาบางทีผมหายพี่จี๊ฟเอาคนอื่นเข้ามาครับผมนั่นแหละก็วนๆกันไปนะครับรายการเราไม่ได้มีรูปแบบตายตัวก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา13:30กับรายการเล่นหัวข่าวนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย